ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาจากนี้ไปคุณจะได้รับฟังรายการสบายสบายโดยนันประพัฒน์เฉลิมศิลป์ฮิรัญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสบายสบายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะนันประพัฒน์เฉลิมศิลป์ฮิรัญรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอกันเป็นประจำวันอาทิตย์ช่วง 9:15 น.ถึง 11:00 น.กับเรื่องราวของสุขภาพสิ่งแวดล้อมและก็การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเราจะเจอกันในช่วงเวลาแรกนะคะกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในช่วงโลกสีเขียวและต่อด้วยเรื่องราวน่ารู้จากสภากาชาดไทยส่วนชั่วโมงที่2นั้นจะเน้นเรื่องราวของสุขภาพโดยศาสตร์การแพทย์ทางเลือกและก็ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปค่ะและแน่นอนที่สุดค่ะช่วงแรกของรายการเรามารับฟังกันนะคะว่าโลกสีเขียววันนี้มีอะไรมาฝากกันไปรับฟังกันเลยค่ะช่วงโลกสีเขียวและยังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะกับรายการสบายๆกับโฟนนันประพัฒน์เฉลิมศิลป์ฮิรัญนะคะในช่วงนี้โลกสีเขียวค่ะจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับเรื่องราวของงานวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาและพัฒนาท้องถิ่นซึ่งก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมนะคะแต่น่าสนใจอะไรอย่างไรวันนี้เราจะได้พูดคุยกับท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประจวบจันทร์หมื่นอยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโฟนครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่เคารพครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะหยิบยกมาคุยกันในช่วงโลกสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงหัวข้อที่เราบอกกันไปตอนแรกว่าเป็นงานวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาและพัฒนาท้องถิ่นเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมยังไงอาจารย์ช่วยอธิบายให้เราเห็นกระจ่างสักนิดนึงนะคะเชิญเลยค่ะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับคือเรานิยามเรื่องสิ่งแวดล้อมเราคงเข้าใจกันแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราทีนี้จังหวัดศรีสะเกษเนี่ยมีสภาพของจังหวัดนี้รอบล้อมไปด้วยสิ่งแวดล้อมอาทิเช่นมีเรื่องลำน้ำมูลครับที่ไหลผ่านจังหวัดศรีสะเกษครับ อีกส่วนหนึ่งก็เทือกเขาพนมดงรักศรีสะเกษเนี่ยติดกัมพูชาครับนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็มีลำห้วยที่อยู่ในจังหวัดแล้วก็มีป่าชุมชนขนาดใหญ่ที่อยู่เทือกเขาพนมดงรักพวกนี้มันเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในจังหวัดศรีสะเกษขณะเดียวกันเนี่ยสถาบันวิจัยและพัฒนาครับมีแนวทางใช้งานวิจัยนะครับที่จะต่อยอดภูมิปัญญาที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จังหวัดศรีสะเกษเองมีชาติพันธุ์อยู่4ชาติพันธุ์ครับชาติพันธุ์สวยชาติพันธุ์เขมรชาติพันธุ์กุยนะครับแล้วก็ชาติพันธุ์ลาวชาติพันธุ์เหล่านี้ก็อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ผมได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ครับเช่นจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยอำเภอกันทลักษ์นะครับก็ติดกับเทือกเขาพนมดงรักติดกับประเทศกัมพูชานะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นป่านะครับก็จะมีสภาพที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมุนไพรอย่างนี้ครับที่เกิดจากป่ากับขณะเดียวกันที่กันทลักษ์นะก็มีดินภูเขาไฟอย่างที่ท่านทราบเรื่องทุเรียนภูเขาไฟนะครับก็มีภูมิปัญญาของชาวศรีสะเกษใช้ดินภูเขาไฟปลูกทุเรียนปลูกผลไม้อย่างเงี้ยครับถ้าอยู่ฝั่งอำเภอภูสิงห์นะครับก็เป็นอำเภอชายแดนนะครับอำเภอภูสิงห์นี่ก็ติดกับจังหวัดอุดรเมียนเจยหรืออุดรมีชัยของกัมพูชาสามารถเดินทางได้ประมาณ140กิโลเนี่ยก็ถึงนครวัดนครธมตรงนี้ก็จะมีสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นภูเขาสูงเทือกเขาพนมดงรักนะครับตรงนี้ก็จะปลูกพืชเศรษฐกิจพวกนี้ครับเราก็สถาบันวิจัยก็ใช้งานวิจัยเนี่ยนะครับไปยกระดับภูมิปัญญาของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตภูสิงห์อำเภอภูสิงห์ที่อยู่ชายแดนทำเรื่องสมุนไพรอย่างเงี้ยครับสิ่งแวดล้อมที่เป็นลำน้ำนะครับเช่นลำน้ำมูลนะครับช่วงนี้น้ำท่วมแต่น้ำลดแล้วครับลำน้ำมูลเนี่ยก็จะมีปลาน้ำมูลนะครับก็มีภูมิปัญญาเรื่องการเอาปลาเนี่ยมาทำเรื่องอาหารสถาบันวิจัยก็มีหน้าที่ไปยกระดับภูมิปัญญาเหล่านั้นครับเป็นวิจัยเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับปลาลำน้ำมูลแล้วก็มายกระดับคุณค่าความปลอดภัยอย่างนี้ครับงานวิจัยก็เลยไปเชื่อมกับภูมิปัญญาและเกี่ยวพันกับระบบสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งมันมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาในชาติพันธุ์ต่างๆเข้าไปผสมผสานด้วยครับก็ขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นอย่างนี้ครับคุณโฟนครับ
ค่ะแล้วในส่วนของมหาวิทยาลัยค่ะลักษณะของงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยเราจะยกตัวอย่างให้เห็นแบบเป็นรูปธรรมแล้วก็อธิบายให้ชัดๆเลยอย่างเช่นอะไรยังไงได้ไหมคะเอาจะได้เห็นภาพเลยอะครับคือบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏคือมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเราเนี่ยเราก็มุ่งใช้องค์ความรู้จากการวิจัยเนี่ยไปยกระดับภูมิปัญญาอย่างที่ผมได้นำเรียนนะครับในจังหวัดศรีสะเกษนะครับภูมิปัญญาของศรีสะเกษเนี่ยจะสอดคล้องกับชาติพันธุ์4ชาติพันธุ์นะครับที่โดดเด่นของศรีสะเกษนะครับเช่นชาติพันธุ์ลาวชาติพันธุ์กุยหรือสวยชาติพันธุ์เขมรแล้วก็ชาติพันธุ์เยอทีนี้ในพื้นที่ศรีสะเกษเขาเรียกว่างานวิจัยเชิงพื้นที่ครับหมายถึงว่าเราต้องเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งแล้วก็เอาระบบนิเวศระบบวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อเนี่ยเป็นฐานความรู้นะครับเป็นฐานที่จะไปทำงานวิจัยที่โดดเด่นเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษก็ได้รับการสนับสนุนนะครับทุนวิจัยจากหลายแหล่งทุนนะครับมีหน่วยงานใหญ่ๆเราเรียกว่าสกสวหรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพวกเราก็อยู่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิสาหวิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.สกสวนี่ก็จะให้ทุนนะครับเป็นทุนที่หน่วยบริหารจัดการทุนต่างๆเช่นวช.นะครับหรือสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติเนี่ยก็ให้ทุนมาที่มหาวิทยาลัยที่ชัดเจนของวช.ที่ให้ทุนเรามาเช่นเรามีการวิจัยเกี่ยวกับอาหารโคนะครับเนื่องจากศรีสะเกษนี่ก็มีการพัฒนาโคพื้นเมืองนะครับก็มีนักวิจัยเนี่ยไปเอามันสำปะหลังครับมาแปรรูปเป็นอาหารโคนะครับเพื่อเอาวิทยาศาสตร์ไปจับนะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องเนื้อนะครับแล้วเมื่อได้เนื้อแล้วก็เอามาทำเป็นลูกชิ้นอย่างนี้นะครับอันนี้คือพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษนะครับเพื่อยกระดับสัตว์เศรษฐกิจอย่างเช่นโคเนี่ยนะครับให้มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับหรือหน่วยงานสวกนะครับนี่ก็ให้ทุนมานะครับหรือเราเรียกว่าสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับมีการมาตั้งโหนดนะครับและให้ทุนเกี่ยวกับวิจัยการเกษตรตอนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษทำเรื่องกระเทียมดำนะครับคือจะศรีสะเกษนี่มีจุดเด่นอย่างหนึ่งเรื่องกระเทียมพวกเราทราบกันนะครับแต่การยกระดับนะครับเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าของกระเทียมเนี่ยให้มีตลาดความต้องการกว้างขึ้นเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นวิจัยตอนนี้สวกก็ให้ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษครับทำเรื่องกระเทียมดำนะครับแต่จะไปสู่กระบวนการเข้าจดอย.อย่างนี้ครับก็ตอนนี้ก็เป็นกระเทียมของศรีสะเกษนะครับอีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้ทุนนะครับก็คือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.สวทช.นี่มาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษแล้วก็ร่วมกับจังหวัดทำเรื่องผ้าครับทำเรื่องผ้าพื้นเมืองผ้าไหมสวทช.ก็เอาเทคโนโลยีนะครับมาทำให้เส้นไหมของศรีสะเกษเนี่ยมีความนุ่มนวลขึ้นนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่ก็คือมีการเอากลิ่นดอกลำดวนศรีสะเกษก็เป็นเมืองดอกลำดวนเอากลิ่นดอกลำดวนเนี่ยมาทำให้มันติดอยู่ในเส้นใยใส่เสื้อเข้าไปแล้วก็ได้หอมกลิ่นลำดวนด้วยอย่างนี้นะครับนี่ก็ให้ทุนเพราะว่าสอดคล้องกับบริบทของศรีสะเกษด้วยครับล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับ BCG นะครับก็คือหน่วยบริหารจัดการทุนบพข.ครับนี่ก็ให้ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษอีกหน่วยนี้ชื่อหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะครับที่เราเรียกว่าบพข.บพข.ให้ทุนมาทำเรื่องหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบนะครับเกี่ยวกับนำแนวคิด BCG นะครับมาทำเป็นหมู่บ้านต้นแบบให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวและให้เห็นเรื่องของไบโออีโคโนมีนะครับเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับเอาความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับหรือเรื่องของเซอร์คูล่าที่มีการหมุนเวียนแต่ไปสร้างเรื่องเศรษฐกิจด้วยนักวิจัยก็ไปศึกษาอยู่หมู่บ้านชาติพันธุ์สวยหรือกุยครับนะครับเพื่อที่จะทําเป็นหมู่บ้านต้นแบบนะครับเวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ในศรีสะเกษขณะเดียวกันก็ได้เห็นว่าการท่องเที่ยวเนี้ยเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยใช้แนวคิด BCGนะครับนี่ก็เป็นงานวิจัยอีกอันหนึ่งที่เป็นรูปธรรมที่เป็นรูปธรรมอีกอย่างนะครับขออนุญาตนำเรียนอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ให้ทุนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษแล้วก็มาพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับเราก็เป็นจังหวัดนำร่องแล้วก็มหาวิทยาลัยนำร่องคือหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพท.ครับบพท.ให้ทุนวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนะครับมีการไปศึกษาว่าคนจนอยู่ที่ไหนมีลักษณะความจนอย่างไร
แล้วเราจะไปแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างไรให้มันตรงกับความต้องการของคนจนนะครับแต่เป็นการแก้ไขโดยเอาทุนการดำรงชีพของคนศรีสะเกษไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยห้วยหนองคลองบึงที่มีเนี่ยจะนำมาสู่การสร้างมูลค่าและไปช่วยเหลือกลุ่มคนจนนั้นอย่างไรนะครับหรือเรื่องทุนทางเศรษฐกิจกลุ่มองค์กรต่างๆนะครับกลุ่มประชาสังคมต่างๆจะมาช่วยกันอย่างไรนี่ก็ให้ทุนครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนเหล่านี้เป็นรูปธรรมของงานวิจัยเป็นเบื้องต้นนะครับที่อยากนำเรียนท่านผู้ฟังนะครับให้ได้รับทราบครับว่าราชภัฏศรีสะเกษและก็สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเนี่ยก็ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยแล้วก็เอาพื้นที่เป็นตัวตั้งนะครับเอาความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับเอาบริบทพื้นที่นะครับเป็นตัวตั้งในการพัฒนาโจทย์วิจัยแล้วก็ลงไปทำงานวิจัยโดยมุ่งให้งานวิจัยเนี่ยเกิดประโยชน์นะครับเขาเรียกว่าการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ก็ขออนุญาตนำเรียนเป็นเบื้องต้นครับค่ะก็จะเห็นว่างานวิจัยเนี่ยมีความสำคัญนะคะกับเรื่องราวของการพัฒนาแต่คราวนี้สิ่งที่เราพยายามทำก็คือเราพยายามหาของดีที่เป็นภูมิปัญญาของบ้านเราแล้วก็เอางานที่เป็นภูมิปัญญาซึ่งเป็นของดีในบ้านเราเนี่ยมาต่อยอดเพื่อที่จะให้มันดียิ่งขึ้นไปอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่คราวนี้มาในส่วนของโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลโครงการนี้คืออะไรยังไงเหรอคะอันนี้ก็เขาเรียกว่าโครงการ U2T นะครับหรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบลก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะเป็นการจ้างงานนะครับนักศึกษาแล้วก็ประชาชนนะครับเพื่อที่จะลงไปปฏิบัติหน้าที่หรือไปเก็บข้อมูลนำข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็สร้างโปรเจกต์เพื่อที่จะยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ของตำบล นั้นนะครับก็เป็นโครงการของกระทรวงอวเนี่ยครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิสาหวิจัยและนวัตกรรมนะครับท่านรัฐมนตรีอเนกเหล่าธรรมทัศน์นะครับราชภัฏศรีสะเกษเองก็ทำเป็นปีที่2นะครับปีแรกนี่ก็ได้ทำใน10ตำบลนะครับแล้วปีที่2ก็มีการขยายผลกว่า200ตำบลในพื้นที่จังหวัดยโสธรแล้วก็พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษโดยหลักการของ U2T ที่เราทำก็คือจะมีนักศึกษาพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับมีการจ้างงานแล้วก็ลงไปเก็บข้อมูลนะครับในแต่ละตำบลโดยเอาพื้นที่ข้อมูลของตำบล นั้นเป็นตัวตั้งนะครับว่าจะทำอะไรนะครับมีการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนนะครับที่เช่นในตำบล1ตำบลเนี่ยเป็นตำบลที่อยู่ติดน้ำนะครับติดลำน้ำมูลเพราะฉะนั้นศักยภาพของตำบล นี้ก็คือต้องมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลำน้ำมูลนะครับก็เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ปลานะครับอาหารจากปลาหรือในพื้นที่ลำน้ำมูลมีปลูกพริกนะครับก็U2T ก็ลงไปเก็บข้อมูลแล้วก็ชักชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมทั้งร่วมกับอบต.นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนท้องถิ่นเนี่ยมาช่วยกันคิดกิจกรรมนะครับที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับที่สอดคล้องกับบริบทนั้นขณะเดียวกันไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องต้องพัฒนาระบบตลาดนะครับให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่งต่อไปยังตลาดด้วยนะครับมีพื้นที่เป้าหมายหรือประเด็นนะครับที่จะขับเคลื่อนองค์การ U2T เช่น1ด้านการเกษตรและอาหารอย่างนี้ครับด้านสุขภาพและการแพทย์อย่างนี้นะครับด้านพลังงานและวัสดุด้านการท่องเที่ยวและบริการนะครับในปีนี้นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเรารับผิดชอบรวมถึง200ตำบล นะครับเป็นพื้นที่ใหญ่มากนะครับเรามีข้อมูลจำนวนมากนะครับมีพื้นที่ในศรีสะเกษเนี่ย162ตำบลแล้วเราก็ได้ไปรับผิดชอบในพื้นที่ยโสธรด้วยนะครับถึง28ตำบล นะครับผลผลิตที่ชัดเจนมากๆนะครับคือโดดเด่นที่สุดก็คือเราไปทำเรื่องเกษตรและอาหารนะครับออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับมีการเก็บข้อมูลแล้วก็มีการทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกมานะครับความสำคัญของ U2T นะครับก็มีวัตถุประสงค์ชัดเจนครับเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการนะครับตามแนวคิด BCG ด้วยนะครับไอตัวความหลากหลายทางชีวภาพนะครับเอามายกระดับเป็นผลิตภัณฑ์นะครับมีเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับนำมาใช้แล้วก็เพิ่มมูลค่าในพื้นที่นะครับนอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงค์นะครับในการจ้างงานบัณฑิตนะครับที่เพิ่งจบใหม่แล้วก็ประชาชนในพื้นที่อย่างที่เราทราบกันนะครับแล้ววัตถุประสงค์หลักอีกอย่างคือพัฒนากำลังคนครับให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันเพราะว่าบุคลากรหรือน้องๆนักศึกษาที่มารับจ้างงานในU2Tต้องถูกฝึกนะครับต้องถูกฝึกอบรมเรื่องทักษะนะครับการใช้เทคโนโลยีนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับและวัตถุประสงค์อีกอันหนึ่งของโครงการ
U2T นะครับคือทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data นะครับของประเทศไทยครับมันมีข้อมูลที่ครอบคลุมในทุกด้านนะครับเพราะฉะนั้นราชภัฏศรีสะเกษเองก็เป็นส่วนหนึ่งครับส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย U2T ของประเทศนะครับแล้วก็ได้ขับเคลื่อนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ทุกประการครับก็ขออนุญาตกราบนำเรียนครับค่ะแล้วโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล นี้เป็นเรื่องของการที่เราส่งเสริมเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าอันนี้คนละส่วนกันมันสอดคล้องกันโดยตรงเลยครับเนื่องจากว่า เวลาลงพื้นที่นักศึกษาหรือประชาชนลงพื้นที่เนี่ยต้องไปศึกษาค้นคว้าหาภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับบริบทหรือสภาพสิ่งแวดล้อมสภาพประเพณีวัฒนธรรมนั้นๆแล้วก็มาบูรณาการเข้ากับผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตที่จะทำเช่นภูมิปัญญาในการทอผ้านะครับที่ศรีสะเกษเองนะครับก็มีการเอามะเกลือมาย้อมอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ผ้ามันคงทนแล้วก็แน่นหนาขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมเนี่ยการตลาดสมัยใหม่เนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะเข้าสู่กลุ่มผู้บริโภคได้อย่างตรงเป้าหรืออย่างกว้างขวางก็มีการนำเทคโนโลยีนะครับมาผสมนะครับมาบวกกับทำให้ผ้ามันนุ่มขึ้นบวกกับภูมิปัญญาดั้งเดิมอย่างเงี้ยครับเพิ่มกลิ่นหรือปรับจากกลิ่นที่ใช้ดินโคลนหมักอย่างเงี้ยครับใช้มะเกลือที่เป็นโคลนหมักแล้วออกเป็นสีเอาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์มาร่วมสร้างเป็นนวัตกรรมผ้าทอแต่ทุกสิ่งทุกอย่างยึดโยงอยู่กับภูมิปัญญาของท้องถิ่นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องหัตถกรรมอย่างเงี้ยครับเรื่องสมุนไพรเรื่องการแพทย์พวกนี้ครับยังไงยึดโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นครับผมค่ะที่ผ่านมานะคะเราสร้างงานวิจัยต่อยอดมาเนี่ยค่ะเราได้ใช้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนกับงานวิจัยที่เราทำต่อไปคะขอบคุณครับเป้าหมายของการทำวิจัยในปัจจุบันคือต้องนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์นะครับวิธีการของเราเนี่ยสถาบันวิจัยคือเราเริ่มพัฒนาโปรโพซอลหรือโครงการวิจัยเนี่ยร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์ตั้งแต่ต้นครับคือเราก็จะเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมเนี่ยมาพัฒนาโจทย์ร่วมกันกรณีตัวอย่างยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับก็คือโครงการวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับเราร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นผู้บริหารของจังหวัดที่มีหน่วยงานฟังก์ชันนี่มาร่วมด้วยนะครับก็พัฒนาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยกันตั้งแต่ลงไปเก็บข้อมูลนะครับทำฐานข้อมูล Big Data ของคนจนในจังหวัดศรีสะเกษว่าคนจนอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เอาฐานข้อมูลระบบเนี่ยไปไว้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อันนี้ก็คือการนำไปใช้ประโยชน์เรื่องข้อมูลนะครับหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาโครงการนำร่องที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนโดยยึดโยงกับพื้นที่นะครับเช่นมีหนึ่งตำบลเนี่ยเราพบว่ามีผู้สูงอายุที่เป็นสุภาพสตรีแล้วก็มีอาชีพหลักก็คืออาชีพเสริมนะครับอาชีพหลักเกษตรอยู่แล้วอาชีพเสริมคือปลูกผักกระแยงหรือผักขะแยงนะครับที่เป็นของภาคอีสานของเรานะครับนักวิจัยก็มีนวัตกรรมและองค์ความรู้ไปแปรรูปผักกระแยงนั้นให้เป็นผงนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การจำหน่ายเหล่านี้เราก็นำผลงานวิจัยที่คิดค้นได้เนี่ยร่วมกับสำนักงานเกษตรแล้วก็พาณิชย์นะครับแล้วก็พัฒนาชุมชนนะครับก็นำสู่การใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับไปสู่ตลาดนะครับรายได้ก็เข้าสู่พี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่เห็นรูปประทับชัดเจนเรื่องของการใช้ประโยชน์อีกประการก็คือท้องถิ่นครับท้องถิ่นก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนะครับพอนักวิจัยลงไปทำงานนะครับหลายงานวิจัยนะครับอบต.ก็เอาไปใช้เข้ากับแผนเช่นงานวิจัยบริหารจัดการน้ำของพื้นที่ในระดับตำบลครับนักวิจัยก็ทำงานตั้งแต่เก็บข้อมูลน้ำต้นทุนว่ามีหนองอยู่ที่ไหนสระอยู่ตรงไหนมีจำนวนความจุน้ำเท่าไหร่เสร็จแล้วก็ไปเก็บข้อมูลความต้องการการใช้น้ำของประชาชนน้ำเพื่อการเกษตรน้ำภาคครัวเรือนน้ำเพื่อการอนุรักษ์น้ำเพื่อการท่องเที่ยวเสร็จแล้วก็มาจัดบาลานซ์น้ำหรือความสมดุลของน้ำว่าเอ๊ะถ้าตำบลเนี้ยน้ำไม่เพียงพอก็จะมีแผนบริหารจัดการน้ำในภาคการเกษตรเช่นการวางแผนการกระจายน้ำเข้าไปสู่แปลงเกษตรปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลที่นักวิจัยเราไปร่วมทำงานด้วยเนี่ยก็หยิบข้อมูลเหล่านี้ครับมาเข้าสู่แผนของตำบลนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนงานเป็นผลงานจากการวิจัยเหล่านี้เรียกว่างานวิจัยไปใช้ประโยชน์นะครับในเชิงพื้นที่เนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะครับงานวิจัยเราจะ
มุ่งไปที่ใช้ประโยชน์กับท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดอย่างเงี้ยครับก็ให้ภาพเป็นเบื้องต้นครับค่ะอาจารย์มีความภาคภูมิใจกับงานวิจัยชิ้นไหนเป็นพิเศษไหมคะสำหรับผมนะครับผมนอกจากผมทำในศรีสะเกษผมเคยทำงานวิจัยหลายชิ้นนะครับในให้กับในระดับประเทศด้วยก็ขออนุญาตนำเรียนเป็นเบื้องต้นนะครับผมเคยทำงานที่ภาคภูมิใจมากๆก็คือทำงานเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชื่อมโยง7จังหวัด7แขวงภาคอีสานกับสปป.ลาวครับตอนนั้นเก็บข้อมูลลำน้ำโขงทั้งหมดเพื่อที่จะยกระดับเรื่องการท่องเที่ยว2ฝั่งนะครับให้กับคนไทยคนลาวหรือคนพี่น้องไม่ว่าจะเป็นทางเวียดนามแล้วก็อีสานเราเนี่ยสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวแล้วมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆแล้วก็สร้างมูลค่านะครับให้กับพื้นที่ระหว่างประเทศของไทยเรากับของพื้นที่พี่น้องสปป.ลาวอันนี้ภูมิใจมาตลอดนะครับว่าได้มีส่วนสำคัญในการทำงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวแต่ผมจบรปศนะครับรัฐประศาสนศาสตร์ผมเอาบริบทท่องเที่ยวนะมาเชื่อมโยงเพื่อที่จะผลักดันเชิญนโยบายนะครับในการจัดการท่องเที่ยวร่วมกันอันนั้นหลายปีแล้วนะครับแต่ที่ภูมิใจของศรีสะเกษตอนนี้ก็คือทำงานวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนนี่แหละครับที่ศึกษามาเข้าสู่ปีที่3แล้วนะครับปีแรกเราเก็บข้อมูลว่าคนจนอยู่ที่ไหนเพราะว่าจากที่ศึกษามาเราพบว่ากลุ่มคนจนไม่ว่าจะเป็นคนจนชนบทหรือคนจนเมืองเนี่ยโอกาสในการเข้าถึงระบบนะครับที่จะชื่อจะไปอยู่ในระบบฐานข้อมูลที่รัฐจะจัดสวัสดิการให้เนี่ยยังมีจำกัดอยู่การวิจัยที่ผ่านมาเราไปค้นหาสอบทานหากลุ่มคนจนหรือกลุ่มคนเปราะบางหรือกลุ่มคนไร้โอกาสเหล่านั้นให้เขาได้มาอยู่ในระบบก่อนเป็นระบบฐานข้อมูลที่ภาครัฐมองเห็นนะครับจริงๆภาคประชาชนหรือพี่น้องในชุมชนเขามองเห็นอยู่แล้วนะครับแต่เวลารัฐจะช่วยเนี่ยรัฐก็ต้องมีระบบในการช่วยนะครับเราก็ได้ฐานข้อมูลของคนจนเหล่านี้เข้ามานะครับผมเคยลงพื้นที่แล้วมีกลุ่มคนจนคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างหลังแล้วบอกว่าอาจารย์นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมเวทีแบบนี้ว่าก่อนหน้านั้นไม่มีใครไปเชิญเขาเข้ามาร่วมเลยอันนี้เป็นความภาคภูมิใจมากๆถึงจะเป็นเรื่องเล่าเล็กๆแต่ผมว่าเนี่ยมันเป็นความภูมิใจของนักวิจัยพอเขาได้เข้ามานะครับงานวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนของศรีสะเกษเนี่ยเป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางเพราะว่าจังหวัดศรีสะเกษเองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยก็สนับสนุนภาคประชาสังคมภาครัฐก็สนับสนุนหลังจากเราได้ฐานข้อมูลคนจนแล้วเราก็ไปศึกษาว่าตำบลที่คนจนนั้นอยู่มีทรัพยากรอะไรบ้างมีหนองน้ำยังไงมีป่ายังไงมีภูมิปัญญาอะไรถ้าเราจะนำภูมิปัญญาเหล่านั้นมาโดยมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์มาสร้างเป็นกิจกรรมมาหาทางออกช่วยกันเพื่อที่จะนำสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งเนี่ยเราจะทำยังไงปีที่สองเราก็ได้โมเดลแก้จนครับที่เราไปทำในพื้นที่เช่นที่ว่าทำเรื่องผักกระแยงแก้จนเอาจิ้งหรีดมาทำเป็นโปรตีนอย่างนี้นะครับโปรตีนทางเลือกแล้วก็ทำเป็นสินค้านะครับแล้วให้คนจนเหล่านี้มาอยู่ใน value chain ที่เราทำอย่างน้อยเราก็ให้โอกาสสร้างความเสมอภาคนี่ครับปัจจุบันนี่ผมกำลังทำเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะครับขออนุญาตเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับเป็นเรื่องใหม่พอสมควรนะครับคือจะทำเรื่องกองทุนน้ำเพื่อสวัสดิการครัวเรือนคนจนนะครับหมายถึงว่าคนจนในพื้นที่ชนบทเนี่ยยังไม่มีสวัสดิการที่ครอบคลุมใน1ครัวเรือนมี5คนเนี่ยสวัสดิการด้านการศึกษาสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยสวัสดิการด้านสุขภาพอย่างเงี้ยครับก็ยังคงไม่ครอบคลุมนะครับในพื้นที่เรางานวิจัยกำลังจะจัดตั้งกองทุนน้ำครับทำเป็นกองทุนเพื่อที่จะหาสวัสดิการให้กับกลุ่มคนจนที่เรามีฐานข้อมูลแต่เราเอาเรื่องน้ำเป็นตัวเดินเรื่องเป็นตัวเดินเรื่องครับคือเราจะเก็บข้อมูลน้ำฐานข้อมูลน้ำนะครับว่ามีน้ำต้นทุนเท่าไหร่มีความต้องการน้ำเท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็มาวางแผนการบริหารจัดการน้ำนะครับเช่นการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโดยเอานวัตกรรมการประหยัดน้ำมาทำการเกษตรแต่มีมูลค่าสูงนะครับหรือการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอนุรักษ์เราจะชวนพี่น้องประชาชนเนี่ยมาปลูกป่ารักษาต้นน้ำกันยังไงเนี่ยครับบริหารจัดการน้ำภาคครัวเรือนเช่นประหยัดน้ำหลังจากใช้น้ำซักเสื้อผ้าแล้วเนี่ยเราเอาน้ำจากเนี่ยไปรดต้นไม้ได้ไหมอย่างเงี้ยครับมันจะออกมาเป็นแผนแบบนี้แต่แผนบริหารจัดการน้ำเนี่ยจะถูกนำไปสู่การระดมทุนทั้งจากภาครัฐและจากภาคเอกชนกลุ่มคนที่มีจิตใจที่รักธรรมชาติอยากที่จะประหยัดน้ำอยากที่จะช่วยกันฟื้นฟูทรัพยากรก็มาช่วยกันนะครับนอกจากช่วยกันในรูปแบบตัวเงินอาจจะมาช่วยกันในรูปแบบแรงงานถ้ามีภาคเอกชนที่สนใจอยากจะส
นับสนุนกิจกรรมเชิงอนุรักษ์นะครับก็สมทบกองทุนนะครับจะได้ทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพร้อมทั้งได้ไปช่วยเหลือกลุ่มคนจนด้วยอันนี้ยังเป็นแนวคิดที่งานวิจัยกำลังศึกษานะครับได้ระยะ6เดือนนะครับคงได้มีโอกาสได้มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันอีกรอบนะครับว่ากองทุนน้ำยั่งยืนเพื่อสวัสดิการครัวเรือนคนจนเป็นอย่างไรนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นครับค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการวิจัยต่อยอดในเรื่องราวของภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะซึ่งก็ขับเคลื่อนโดยทางหน่วยงานทางการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะอันนี้เรานำตัวอย่างของศรีสะเกษมาฝากกันแล้วก็เชื่อว่าต่อไปในอนาคตในพื้นที่ต่างๆก็คงจะมีการต่อยอดเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ของตัวเองเพื่อที่เราจะทำให้เราเห็นนะคะว่าศักยภาพของท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาของเราเนี่ยมันมีของดีอยู่เพียงแต่บางทีเราขาดวัตถุดิบในการที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นทำให้เราต้องไปเอาภูมิปัญญาความรู้จากต่างประเทศแล้วก็มาอ้างอิงบางทีอ้างอิงกับภูมิปัญญาเขาเรียกว่าผลิตผลของคนไทยด้วยกันเองด้วยซ้ำมันก็เลยทำให้ศักยภาพหรือความน่าเชื่อถือของประเทศไทยของเรามันลดลงตรงนี้มันเป็นการเพิ่มมูลค่านะเพราะฉะนั้นอยากให้เห็นค่าของดีที่เรามีอยู่แล้วเรามาช่วยกันเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้นต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับวิทยากรของเรานะคะท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประจวบจันหมื่นนะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะครับขอบพระคุณครับ